เจริญธรรมสำนึกดีมีความสุขแก่ท่านสาธุชนทุกท่านดังที่ได้คุยกันไว้ว่าวันนี้จะคุยเรื่องท่านโพธิรักให้ฟังเพราะว่าท่านก็มรณภาพไปมาอายุ89ปีกว่าท่านเคยตั้งเป้าว่า120แต่ตอนนี้ก็ต้องไปในเวลาสมควรท่านโพธิรักษ์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งชื่อว่าสันติอโศกความจริงเบื้องลึกที่ท่านที่รู้สึกจะไปบวชที่นครปฐมอีกครั้งหนึ่งก็ผ่านทั้งการเป็นพระธรรมยุทธ์พระมหานิกายแล้วมาเป็นสมณะภายหลังจุดเด่นของท่านที่กล่าวว่ามีคุณอุปการะในทางพระศาสนาเช่นนักปราชญ์ร่วมสมัยอย่างศาสตราจารย์ดร.สมภารพรหมทานก็ได้กล่าวถึงท่านว่ามีคุณอุปการะต่อพระพุทธศาสนาไม่น้อยแต่ถ้าเรามองเฉพาะคุณอุปการในทางพระพุทธศาสนาในเชิงเนื้อหาคือไม่ดูในเชิงการเมืองถ้าดูในเชิงการเมืองก็มีความคิดเห็นแตกต่างไปแต่ว่าถ้ามองเอาเฉพาะจุดที่เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนานั้นท่านเองตั้งแต่บวชทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์มานิกายจนกระทั่งออกมาเป็นสมณะเนี่ยก็จะเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของความเคร่งครัดในเรื่องของศีลลงในรายละเอียดสมัยนั้นท่านก็จะมีวารสารเล่มหนึ่งคือวารสารแสงศูนย์ก็ได้นำเอาพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลซึ่งมีความละเอียดละออลึกซึ้งเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในเชิงละเอียดเอามาแสดงแล้วก็เขียนเพิ่มเติมเข้าไปบ้างก็ทำให้เกิดศัตรูอ่อนๆขึ้นมาในเบื้องต้นกล่าวคือพวกนิยมด้านเดรัจฉานวิชาทั้งหลายก็เกิดความไม่พึงใจต่อการที่ท่านไปแนวนี้นอกจากนั้นก็ได้นำเอาเรื่องศีลทั้งในส่วนของจุลศีลมัชฌิมศีลมาศีลตลอดถึงศีล10ศีล227ศีล8ก็พยายามนำมาประยุกต์มาให้เป็นความจริงที่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีค่านิยมบางอย่างภายในนั้นเช่นรณรงค์เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เรื่องไม่แต่งงานนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็โดยชี้โทษของการครองเรือนอะไรต่างๆกันอย่างชัดเจนก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปฟังธรรมคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งก็เดินสายเส้นทางการประพฤติพรหมจรรย์อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าควรจะมีลูกหลานไว้สืบตระกูลก็ได้ออกจากสำนักมาแต่งงานก็มีกันหลายคู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ตามความหมายนั้นกระจายไปสู่วิถีชีวิตของอุบาสกอุบาสิกาเช่นกันนั่นก็คือลักษณะเด่นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการกินเจหรือกินมังสวิรัตซึ่งมาพูดถึงเจหรือมังสวิรัตมันในโลกนี้มันสลับซับซ้อนมากบางทีก็กินแต่ผักบางทีเว้นไข่บางทีนั้นกินเนื้อทีระบบเยอะมากแต่สำหรับของท่านโพธิรักษ์เนี่ยตรงๆซื่อๆง่ายๆในแนวที่เรียกว่ามังสวิรัตกล่าวคือเว้นเนื้อเว้นไข่โดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายนมเดิมก็
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่จะโน้มมาทางพืชทั้งหลายจริงๆจังๆที่เท่าที่ได้ทราบเคยสัมผัสกับท่านจันทร์ท่านจันทร์ก็เคยไปมหาสู่กันเมื่ออาจารย์จำได้ไปเยี่ยมที่สันติอโศกรู้สึกที่ของกลุ่มหรืออะไรเคยไปสมัยนั้นท่านดังสุดขีดก็จะออกอากาศวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงกระจายไปทั่วประเทศสถานีต่างๆรับธรรมะไปต่อได้จำได้ว่าท่านถวายขนุนพระอาจารย์หอมดีเม็ดใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็ไปฉันด้วยกันวันนั้นช่วงนั้นท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันก็ได้นำเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายมากล่าวนอกจากนี้ก็แก้ปัญหาของคนที่โทรศัพท์เข้าไปก็ทำให้เกิดแอคชั่นรีแอคชั่นเกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นในทางที่ดีมีผู้เข้าไปฟังธรรมะอย่างมากทีเดียวทีนี้การเวลาก็ในกระแสทานของของท่านโพธิรักษ์ย้อนหลังกลับไปสัก40ปีก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกดินอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในทางการเมืองในทางการเมืองนี่ท่านก็กล้าหาญสนับสนุนพรรคพลังธรรมสมัยนั้นแรกนี่สนับสนุนกลุ่มพลังธรรมโดยท่านจำลองสีเมืองหลวงผู้ว่ากทมตอนนั้นก็มีพรรคระดับเศรษฐีหลายๆพรรคครั้งแรกที่เปิดการเลือกตั้งเนี่ยก็แซวแกว่าระหว่างสินค้าห้างกับแบกกระดินจะเอาอะไรคือพูดอย่างนั้นคือคนกทมกับการโหวตที่น่าสนใจแต่คุณจำลองแกก็หาเสียงเรื่อยใช้ฝาเข่งสมัยนั้นถ้าจำได้แล้วก็เขียนเบอร์ติดเป็นฝาเข่งฝาสารก็มาจากสันติอโศกสันติอโศกเขาก็เปิดตัวชัดเจนที่จะส่งคุณจำลองลงก็ปรากฏว่าสร้างความเสื่อมไพร่ชนะท่วมท้นเลยได้เป็นผู้ว่าถึงสองสมัยแล้วต่อจากนั้นก็แปรมาเป็นพรรคพลังธรรมก็ได้ถึง40กว่าเสียงเหมือนกันซึ่งแต่ละคนก็ได้ใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่นี้มันก็เกิดออปโพสิตขึ้นมาจนมหาเศรษฐีมาเป็นหัวหน้าพรรคปรากฏว่าเลือกตั้งกทมก็แพ้ครับแล้วก็ชาวพลังธรรมก็บอกให้เดินหน้าต่อไปแล้วท่านผู้นั้นท่านบอกว่าผมไม่อยากแพ้อีกแล้วมันเป็นทุกข์จากนั้นก็ใช้วิธีการเชิญจากพรรคต่างๆเข้ามาอยู่รวมกันก็ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเพราะนั้นก็เกิดสายเก่ากับสายใหม่ที่มีปฏิกิริยาต่อกันมาถึงทุกวันนี้เอาการเมืองก็หยุดแค่นี้ก่อน การเมืองก็หยุดแค่นี้แต่ว่าถ้าให้สอนประวัติศาสตร์การเมืองปากเปล่านั้นก็ได้อยู่จำได้ทุกขั้นทุกตอนถึงสายสัมพันธ์ตรงนั้นที่ความดิคลายหรืออาจจะไม่ถึงล่มสลายก็เริ่มหมดไปของแนวนั้นแนวคิดที่เรียกว่าเอาคนดีเข้าสภาต่อจากนั้นหลังปี40เขาก็เปลี่ยนมาว่าดีไม่ดีนี่ไม่เกี่ยวแล้วให้เก่งจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าจุดเปลี่ยนจาก2128มาคือว่าเขาควยคว้าคนดีแต่หลัง40เนี่ยแนวคิดก็บอกขอให้เก่งกันแล้วกันถ้าเรามองเป็นทศวรรษเราก็จะมองเห็นแล้วก็หลังทศวรรษปัจจุบันนี้7ปีที่ผ่านมาคนก็ไปมองถึงความเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนแต่ก็เป็นความใฝ่ฝันเฉยๆด้านความดีนี่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้ว
ไม่ต้องดีก็ได้ให้กล้าๆไปหน่อยก็แล้วกันอะไรที่ใครไม่ค่อยกล้าทำให้กล้าก็แล้วกันจะได้อันนี้ถ้าเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองก็เปลี่ยนแต่ในกลุ่มของท่านโพธิรักษ์ก็ยุติตั้งแต่พรรคพลังธรรมก็หยุดเลยแต่ยังมีพรรคอยู่ฉันว่าพรรคฟ้าดินพรรคฟ้าดินและจากพรรคฟ้าดินก็มาเปลี่ยนเป็นพรรคใหม่ปัจจุบันนี้เรียกว่าพรรคสัมมาธิปไตยขนาดนี้แต่ทีนี้หมายความว่าไม่ได้ส่งลงเลือกตั้งแต่คำว่าพรรคก็แปลว่ากลุ่มหรือแปลว่าพวกที่นำเสนอแนวความคิดต่างๆให้สังคมได้รู้หรือว่าได้ทราบแต่อันนั้นก็แนวทางที่เราได้เคยได้ยินกันนอกจากไม่ยุ่งเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาเมื่อถูกคดีจนกระทั่งต้องออกจากคณะสงฆ์ไปจนกลายเป็นพระสมณะทีนี้ก่อนที่จะมีการตัดสินตอนนั้นก็มีความเคลื่อนไหวกันมากมีการอภิปรายกันหลายวงคือทุกคนก็เสียดายว่าถ้าจับศึกกันทั้งคณะแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็หาทางออกฉะนั้นที่ใช้คำว่าสมณะเนี่ยมีส่วนจากท่านสศิวลักษณ์เหมือนกันไปอภิปรายที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ก็ไปฟังด้วยเลยติดตามไปเขาก็อธิบายว่ามีสองทางเลือกอันหนึ่งก็คือว่าใช้คำว่าสมณะสมณะชีพรามซึ่งมันเป็นคำแต่ก่อนจากนั้นจะห่มผ้าขาวก็ได้นั่นสมณะอีกคำหนึ่งก็แยกให้ใหญ่ไปเลยอาจารย์สอว่าชื่อโพธิรักษณญาณคือมันมีมหายานตันตรยานแล้วก็มีโพธิรักษณญาณด้วยแต่ท่านก็คงไม่ได้กล้าทำเป็นญาณแบบนั้นแต่ก็มองถึงกฎหมายและรัฐธรรมนูญทุกอย่างที่มีสุดท้ายเขาก็เรียกว่ามีการประกาศในการที่จะไล่ท่านออกจากหมู่คณะทำอย่างเป็นทางการที่พุทธมณฑลมีคณะสงฆ์มีโฆษกท่านหนึ่งปัจจุบันนี้ก็ที่เราเคยได้ยินชื่อว่าเจ้าคุณปิพิธอันนั้นก็เป็นโฆษกสมัยนั้นเป็นมหาสุนทรโฆษกของงานนี้ทีนี้มาออกแล้วแต่เขาก็วางแผนไว้ดีก็ใส่ชุดขาวอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ถือบัตรประชาชนใบสุทธิต่างๆก็ริบคืนไปทั้งหมดทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายก็ไม่มีก็ต้องคืนเพราะไม่ได้เป็นพระสงฆ์ในคณะนี้แล้วนะจากนั้นก็ถือบัตรประชาชนแล้วก็ห่มผ้าขาวแต่คดีเก่าก็ยังย้อนไปหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเจอคดีข่มจีวรเล่นแบบสงฆ์รู้สึกจะติดคุก6เดือนอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ติดคุกทั้งก็ขึ้นศาลกันโดยทั่วหน้าว่างั้นเดินเป็นแถวขึ้นไปบนศาลแต่ว่าศาลก็ยุติธรรมท่านดูพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเสรีภาพทางศาสนาเราไม่ล่วงละเมิดแต่ว่าทำพอสวยพองามเพื่ออยู่ร่วมกันได้ก็ผิดหมดทุกคดีแต่ขณะเดียวกันก็รอลงอาญาก็ไม่ได้จับเข้าคุกแต่ประการใดเพราะว่าพฤติกรรมชัดเจนว่าไม่หนีศาลหนึ่งแล้วก็ทำด้วยความดีเป็นที่ประจักษ์ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ถูกตรงทั้งหมดอันนั้นนั่นก็เป็นหนึ่งประเด็นและประเด็นที่จะฝากไว้กับแผ่นดินทุกวันนี้นั่นก็คือหมายถึงเวลาเราเรียนแนวความคิดทางสังคมทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือหมายว่าแล้วชุมชนนั้นมันเป็นยังไงคนก็ถามว่า
แล้วมันจะเดินไปถึงอุดมคตินั้นแบบไหนอย่างไรอย่างความเป็นพุทธของเราในยุคพระเจ้าอโศกก็มีอยู่ระยะครั้งแรกของโลกนอกจากประกาศไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ในเมืองปาตลิบุตรเมืองนั้นก็ยังมีโรงพยาบาลสัตว์มีสวนสมุนไพรซึ่งมีประวัติว่าเคยเอาสมุนไพรจากกรีกจากไหนไปรวมกันเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีเรื่องที่เป็นขั้นมูลฐานต่างๆแล้วก็จากศิลาจารึกที่เคยบอกว่าได้เปลี่ยนจากกองทัพได้เปลี่ยนจากกองทัพรบเป็นกองทัพธรรมเพราะฉะนั้นทางสันติอโศกก็เลยมีคำว่ากองทัพธรรมของเขาอยู่เหมือนกันสมัยของพระเจ้าอโศกนั้นท่านก็เปลี่ยนจากมหาอัมมาที่จะต้องออกรบต้องฆ่าคนให้กลายมาเป็นผู้ดูแลทางธรรมะเรียกว่าธรรมะมหาอัมมาคือใครทำดีแต่ยากจนข้นแค้นเขาก็มีเทคนิคเป็นรามานิดหน่อยพอกลางคืนก็จะเอาของไปวางไว้มีข้าวสารมีอาหารมีของอยู่ของกินในฐานะที่ทำให้คนที่ทำดีแล้วไม่ท้อแท้ถ้าหากมองก็คือเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นจากฐานของความเป็นพุทธนั้นก็การเลี้ยงดูบิดามารดาการดูแลครอบครัวเพราะนี้หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือรัฐพุทธในสมัยโบราณที่เคยมีที่ถ้าหากกลับมาถึงนี้ทางสันติโศกเขาก็เรียกว่าสร้างคอมมูนิตี้นี่ก็ถ้าแปลจากบาลีที่ฝรั่งแปลทุกวันนี้ก็เรียกสังฆะระบบสังฆะถ้าแปลก็คอมมูนิตี้แต่ไม่ได้หมายว่าคอมมูนิสต์แบบทางเหมาเจ๋อตุงทางนั้นไม่ใช่เป็นคอมมูนิตี้คือการอยู่แบบสังฆะแล้วก็เรียกว่าท่านก็ทำสังฆะได้ประสบความสำเร็จก็คือหมายถึงว่าทั้งผู้ที่เป็นสมณะแล้วก็ผู้ที่เป็น อุบาสกบาสิกาหรือเด็กหรือเยาวชนต่างๆก็สามารถที่จะสร้างสังคมอุดมธรรมหรือสังคมอุดมคติโดยการที่ทุกคนอยู่ในสังคมแบบไม่มีเงินก็ไม่อดตายแล้วก็ในท่ามกลางกระแสหลักของโลกที่มีระบบทุนนิยมบริโภคนิยมสังคมนิยมซึ่งเป็นกระแสที่ซัดกันอยู่ในอเมริกาก็มีในช่วงโอบามาแจกหนักก็บอกว่าเอ๊มันชักจะเป็นสังคมนิยมไปละมั้งเพราะว่าประเทศนี้ต้องเป็นแคปิตอลลิสต์ไม่ใช่โซเชียลิสต์เหล่านี้แต่ของท่านโพธิรักษ์ก็คือบุญนิยมไม่ใช่ทุนบุญนิยมความหมายของท่านก็คือว่าบุญคือการขัดเกลานะฟังท่านกล่าวบุญคือเรื่องของการขัดเกลาไม่ใช่เรื่องของการเอาเปรียบใครเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำอีกคำหนึ่งในพุทธศาสนาได้ว่าสาธารณโภคีซึ่งในสงฆ์สังฆะในต้องมีสาธารณโภคีและท่านก็ได้ออกแบบเป็นชุมชนอโศกต่างๆซึ่งใช้ชีวิตแบบนี้นั่นคือมีฐานที่ไม่ได้ไปต่อต้านสังคมนิยมหรือต่อต้านทุนนิยมแบบเอาเป็นเอาตายหรือจะต้องจับปืนขึ้นมาล้มล้างแต่เขาทำทางปัญญาซึ่งเป็นแบบพุทธปัญญาเนี่ยคือเรียกว่าทำระบบนี้ให้อยู่คือทุกคนเมื่อเข้าไปแล้วก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัย4ครบถ้วนแต่ว่าอยู่แบบขัดเกลาส่วนใหญ่ทุกคนก็สมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ศีล8จะกินข้าวมื้อเดียวกันอันนี้ก็เป็นแฟชั่นอีกอันหนึ่งแล้วก็ขณะที่ระบบทุนนิยมเนี่ย
ขาก็เน้นการสะสมทุนอายุน้อยร้อยล้านอะไรเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยเขาถือว่าชิงจนกันอย่างมีคนหนึ่งอาจารย์ชอบและติดหูมีบอกว่าชื่อนายตายแน่มุ่งมาจนคือไม่ต้องคิดเรื่องรวยพนักงานที่จะมาอวยพรมาขอให้รวยขอให้รวยจะไม่มีจากที่นี่แต่มีแต่การกระทำการกระทำแล้วก็แบ่งปันการทำงานหนักการทำงานหนักการทำงานหนักบำเพ็ญประโยชน์เมื่อมีโภคทรัพย์ก็แบ่งปันคนอื่นฉะนั้นคำว่าบุญนิยมก็คือมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานก็มีสวัสดิการซึ่งก็เติบใหญ่สวัสดิการในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่นักการเมืองรุ่นใหม่ไปตีความว่าต้องยากจนข้นแค้นอดอยากหมดทุกอย่างต่างๆไม่ใช่แต่เขาก็มีทุกอย่างก็มีกล้องถ่ายภาพยนตร์ดีๆนี่แหละมีสื่ออย่างดีทุกวันนี้ก็ออกอากาศตั้งแต่ตีสามได้สักวันบุญนิยมทีวีเนี่ยแต่หมายก็ว่านำวัตถุหรือนำเงินทองเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์แห่งธรรมคำว่าบุญก็ไม่ได้หมายว่าเรียรัยกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีไม่แตกตอนนี้เขาก็เริ่มประกาศเลยวันนั้นพอใส่ลงก็ไม่รับบริจาคจากทั่วทิศเพื่องานศพนี้โดยตรงประกาศเป็นข้อหนึ่งก่อนเลยในขณะที่บางทีหลวงพ่อหรือพระหรือสมณะหรือพระสงฆ์ถ้ามรณภาพก็บัญชีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีก็เก็บศพไว้เป็นนานๆจากนั้นก็มีการสวดเป็นพิเศษอีกรอบละเท่าไหร่ต่างๆแต่นี้ของท่านนี่ก็ตัดพั้วเลยอีกไม่กี่วันก็จะเผาแล้วนะกำลังทำจิตกาทานอยู่นั่นก็หมายว่าการถ่ายเทอุดมคติในเชิงพุทธก็สามารถทำได้ดีทีนี้สังคมตัวสังคมซึ่งมีศีลจะเน้นศีลมากเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกันกับระบบเศรษฐกิจที่ถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่ใช่เลยเนี่ยนี่เป็นต้นแบบถ้าเราดูเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยนะเป็นต้นแบบแต่อาจจะเข้มข้นไปหน่อยเข้มข้นเพราะว่ามันกลายเป็นสังฆะไปเลยไงอย่างของในหลวงเนี่ยให้รู้จักบริหารทรัพย์สินให้พอเพียงตรงนั้นแต่นี่แบบว่าไปไกลไปแต่ก็ถือว่าอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบให้คนดูได้ว่าสามารถใช้ชีวิตพอมีพอกินพออยู่พอใช้พอใจอยู่เย็นเป็นสุขนะนั้นของเขาก็เป็นที่ประจักษ์ถึงแม้ว่าจะยากอันนี้มันเหมือนสังคมอุดมคติแต่ว่าได้ทำแล้วแต่ยากแต่ว่าทำให้มีขึ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาตมาได้นำมากล่าวซึ่งจะได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ศึกษาก็มีต่างชาติเช่นฝรั่งเศสตัวนี้ก็ไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องชุมชนก็เขาหลายเล่มแล้วนะชนิดพวกนี้ไปก็ติดพื้นที่อยู่เป็นปีๆจนกระทั่งเขียนงานออกมาได้อย่างดีซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เขาก็ทำฐานไว้ดีทีนี้เพียงแต่ถ้าคนทั่วไปศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมาเชื่อมโยงแล้วชงแบบพอดีไม่เข้มข้นนักเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกสำคัญของเศรษฐกิจไทยในฐานะที่เรามีพลังทางเศรษฐกิจมีปัจจัยการผลิตจนทำให้คนไม่มั่นใจไม่ว่าฤดูไหนอย่างหัวหน้าทีมเขาอย่างงอเขียวเขาเนี่ยไม่ว่าจะยุคโควิดที่คนบ่นว่าแย่แล้วด้านเศรษฐกิจหมอเขียวกวักมือมาใครหิวเข้ามาตรงนี้นี่มันเป็นอุดมคติแบบยุคพระเจ้าอโศกนะ
แต่ว่าใครจะไปกินด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคุณอิ๋วเนี่ยเลี้ยงได้จริงคุณอิ๋วนี่เลี้ยงได้จริงๆกินได้จริงๆก็อยู่ที่นี่จริงๆถ้าไม่มีตังค์ในของจริงเหมือนกันคือให้กินจริงไม่ได้พูดลอยๆแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกคือมนุษย์เนี่ยคือฟอกใจจนเกิดความมั่นใจว่าเราเดินถูกทางจนมาทุกวันเนี่ยที่เขาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็แล้วแต่ก็จะบ่นทางทีวีแต่หมอเขียวบอกสบายมากมากินได้เลยแต่ว่าไม่ต้องขนไปก็ได้กินที่นี่มีแซวกันอยู่ก็ว่าบางคนง่ายไปหน่อยมาแล้วขนเลยที่กรุงเทพไปที่กรุงเทพที่เขาปักเต็นท์อยู่แต่ว่าเปิดรับตลอดนะอันนั้นนั่นก็คือเป็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่มีไม่หมดแล้วก็ไม่ใช่ระบบทุนคือเป็นนั้นถึงความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ยาถ้าดูกองเน้นสองอย่างอย่างเรื่องยาที่ช่วยตัวเองเก่งด้านสมุนไพรการออกกำลังหรืออะไรต่างๆที่รักษาที่ต้นทางเขาก็การกินการอยู่การออกกำลังการบริหารก็มันไปเชื่อมโยงกับว่าพึ่งพาโรงพยาบาลเฉพาะเรื่องหลักๆไปโรงพยาบาลใหญ่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่หนักมากระดับผ่าตัดก็จัดการกันเองอย่างระดับเบาหวานความดันนี่กระจุยกระจายไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไปกินผักต้ม7วันลงวูบทุกอย่างหมอเขียวเคยรักษาบางทีพ่วงในการโรงพยาบาลเนี่ยแกก็เอฮิปัสซิโกเลยหลอดวูบเลยแต่หมายถึงว่าต้องเชื่อคือเชื่อพอกับเชื่อหมองั้นเขาก็ใช้ปัญญาเป็นตัวทางออกนะที่น่าสนใจอันนี้ก็มีกำเนิดจากของท่านแต่ว่าก็ไม่ทิ้งธรรมเรื่องธรรมนี่จริงจังสมาชิกเขาตื่นตั้งแต่3:00ทุกวันนะเป็นนิดตื่นมาศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะติดตามข่าวคราวต่างๆของโลกแล้วแต่ข่าวในประเทศอะไรต่างแล้วแต่อันนั้นก็เป็นวิถีสำคัญที่เขาได้ใช้มาแล้วก็มองไปยังอนาคตของหลายๆท่านซึ่งเป็นนักปราชญ์ก็คิดว่าถึงท่านโพธิรักษ์จะจากโลกไปแต่ว่าสังคมก็เข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้ที่จะดำเนินอุดมการณ์ด้านนี้ไปได้ส่วนความเปลี่ยนแปลงมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาหลายคนก็อาจจะชอบพอกันออกไปแต่งงานกันข้างนอกก็มีอยู่ธรรมดาบางทีระบบก็ไม่สามารถที่จะกั้นบุพเพสันนิวาสได้แต่ก็ส่วนใหญ่ยังคงตัวระบบอยู่เมื่อวานเขาก็จัดงานขายสินค้าถูกกว่าราคาทุนก็จบไปแล้ว3วันในสงกรานต์ก็หมอเขียวท่านไปยืนขายพวกกะเพราพวกนี้ก็บอกต้นละ5บาทถ้าซื้อไปปลูกจะลดให้อีกแต่ระวังนะอย่าพาไปขายต่อ พวกก็มาเข็นดังที่ต้นละ5บาทสวยๆไปพาไปเดี๋ยวก็ได้กำไรแล้วค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้อย่างเหมือนระบบภัตตาคารระบบที่อยู่ที่กินเขาเนี่ยคล้ายๆว่ามันต้นต้นการผลิตมันแทบจะไม่มีมันเป็นศูนย์เพราะนั้นที่เขาทำไอ้ร้านอาหารเขาทั่วประเทศด้านมังสวิรัตแล้วมันมีกองทุนอยู่ได้เพราะทุกคนทำฟรีกินฟรีฉะนั้นพอคนเข้าไปคนก็ไปอุดหนุนเยอะเช่นสมัยก่อนตมาอยู่เชียงใหม่จะมาบ่อยๆก็คือจานละ7บาทหรือ8บาทต่อ1อย่างฉะนั้นข้าราชการอะไรเข้าคิวเป็นแถวถือปิ่นโตไปแล้วก็ซื้อไม่ถึง20บาทอ่ะ
ทั้งข้าวกล้องอะไรด้วยในนั้นก็ว่ากัน8บาท8บาท8บาทแต่ทั้งนั้นราคาก็แล้วแต่จะซื้อไปซื้อกี่อย่างที่ถ้าไปบอกเขาว่าจะขอกินฟรีก็ได้ช่วยล้างจานหน่อยนั่นขอกินฟรีหรือบางทีเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยกำลังกินอยู่เขาบอกว่าจากเวลา10ครึ่งถึง11ครึ่งใครที่นั่งแล้วไม่ต้องจ่ายเพราะมีเจ้าภาพแล้วเพราะนั้นเวลาที่อยู่ในกรอบนั้นก็ฟรีกินแล้วก็ลุกขึ้นไปแต่ที่พอนานๆเข้าเนี่ยมันกลายเป็นโรงเลี้ยงของเขาคือเงินก็ได้อย่างตำราเจ้าชื่นบอกว่าบุญก็ได้ไส้ก็ไม่แห้งเกือบทุกคนก็คว้าจานไปช่วยล้างก็ฟรีอีกทีนี้ก็งานง่ายๆก็กลายเป็นร้านของชุมชนเอาทีนี้ถ้าดูที่ว่าทางการเมืองก็สะดุ้งผวาตามควรถ้าเขาต่อต้านนะเพราะสายเขายาวไม่ต้องรับบริจาคมีกินทุกวันตุ้งตังเงินก็มีไม่น้อยถ้าพูดแล้วเนี่ยถึงจะไม่นิยมทุนนิยมแต่เขาเก็บดีอะก็ทำงานมันก็ได้จำนวนมากทีเดียวก็เก็บเป็นกองกลางพอเป็นกองกลางการทำกิจกรรมอะไรก็ไปได้ดีทีนี้อย่างการเพาะเด็กๆก็มีตั้งแต่อนุบาลถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานใช่ไหมซึ่งพวกเราก็เดินตามอุดมคติตัวนี้ได้หลายคนหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานแต่ถ้าได้เด็กเขาจะดูแลรักษาอย่างดีพาไปให้การอบรมศึกษาเวลาที่ท่านผ่านเด็กๆกราบตามถนนกันเป็นแถวจนกระทั่งเติบโตขึ้นท่านก็เราเคยไปคุยกันหลายท่านที่ท่านเดียโซได้คุยกันท่านบอกว่าตอนนั้นท่านว่าการศึกษาของท่านเนี่ยถ้ามันสูงกว่าม.6แล้วมันจะไปไหนต่อท่านว่ามันก็พอแล้วนี่เด็กทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่อดแล้วคืออยู่ในโลกนี้อย่างสบายนะพระอาจารย์ฟังแล้วโอ้มันการศึกษาแบบนี้มันตอบโจทย์คือไม่ตกงานนะนะเพราะฉะนั้นปัญหาปัจจุบันนี้ที่เราจบปริญญามาเนี่ยคือปัญหาตกงานจำนวนมากแต่ของแกนี่คือไม่ตกงานผลิตบัณฑิตมาไม่ตกงานคือไม่เลิกงานทำงานได้ทุกอย่างถ้ามีปัญหาก็อยู่ในสำนักอย่าเพิ่งออกไปมีจุดสำรองแต่การอยู่ในสำนักก็หมายความว่าก็สามารถกินอยู่แบบเรียบง่ายแบบเข้าได้คือการอบรมมันก็ต้องเป็นไปทั้งระบบเป็นไปทั้งหมดจนกระทั่งเกิดคริสตอลก็เรียกคริสตอลหรือเรียกว่าเป็นผลึกทางความคิดที่ได้แล้วนั่นเองฉะนั้นที่เขาบอกว่าท่านมีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาก็คือการนำเอาแนวคิดของพระพุทธศาสนาลงไปใช้อย่างจริงจังแบบไม่ทิ้งแบบไม่ทอดทิ้งหลักธรรมเลยแล้วก็ยิ่งเจาะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเพื่อที่จะให้ธรรมะเนี่ยแอคทีฟคือไม่เป็นแพสซีฟชนิดนอนนิ่งใช้งานไม่ได้แต่เมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าแอคทีฟคือมีชีวิตชีวาก็เราก็พูดมาปลุกธรรมะให้มีชีวิตชีวาอยู่ในส่วนที่เกิดขึ้นจริงความอ่อนน้อมถ่อมตนสมัยก่อนแฟชั่นของคุณจำลองคือไหว้เพราะนั้นภาพหาเสียงก็คือไหว้อยู่นี่แล้วก็จะเน้นไหว้สวยกราบถึงพื้นเหล่านี้เน้นความอ่อนน้อมถ่อมตนและกระแสการกินมังสวิรัติก็ถือว่าเป็นกระแสที่รับต่อโลกได้มากโลกสมัยใหม่ด้วยนำบวกกับสมุนไพรความรู้ด้านสมุนไพรก็ทำให้ตอบโจทย์ของโลกสมัยใหม่พอสมควรถึงแม้ว่าผู้นำจะไม่มีแต่ว่าการถ่ายอุดมคติก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของคนรุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นจิ๋วพระโรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์เนี่ย
มีตั้งแต่อาจารย์อยู่เชียงใหม่ใหม่ปี33 34อ่ะนั้นเด็กอนุบาลทุกวันนี้มันก็โตแล้วก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเข้าวัยกลางคนกันแล้วก็ได้พกตัวอุดมคติพวกนี้เข้ามาก่อนท่านเสียรัก 2-3 เดือนเนี่ยท่านยังขยันสอนธรรมะจากในมุ้งด้วยซ้ำไปน่าจะเป็นอะไรสักอย่างคือเขากางมุ้งไว้แล้วส่งไมโครโฟนเข้าไปตอบปัญหามาจากตรงนั้นตอบปัญหาที่คนถามเรื่องขยันเนี่ยเป็นหนึ่งเลยเรื่องความขยันความอดทนอันนี้เรียกว่าเน้นหลักฉะนั้นการจับหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงในชุมชนที่เป็นจริงจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าศึกษาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะอยู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่มหานิกายนี่ก็ตามแต่ว่าดูแล้วทึ่งมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเนนคงคงก็ได้ติดตามวารสารอะไรเขาดูแล้วเกิดความทึ่งในการที่ก็ดำเนินการก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมหมอเขียวสักหน่อย คือหมอเขียวนี่เรื่องสมุนไพรไม่เท่าไรแต่เรื่องธรรมะในพูดดีอย่างมีคราวหนึ่งก็บอกว่าปากพูดธรรมะแต่ทำไมมาไล่เขาล่ะพวกผมไม่ได้มาไล่แต่เขาทำอะไรที่จะไปตกนรกเยอะเพียงแต่มาบังอบายภูมิให้เขาเฉยๆรู้แล้วว่ากัลยาณมิตรเพื่อนเรากำลังทำอะไรที่จะนำไปนรกเราไม่อยากให้เพื่อนไปแล้วว่ามานอนดักข้างถนนไม่ให้เพื่อนไปนรกอยู่ว่าท่าเขาดีคือทุกอย่างตบข้าวธรรมะหมดดึงข้าวธรรมะหมดเพราะฉะนั้นของท่านก็มีทั้งเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนที่สุดสังคมก็เป็นสังคมอุดมคติที่ไม่เคยมีข่าวว่าจับยาบ้าในสำนักของท่านไม่มียาเสพติดอบายมุขไม่มีและให้ความหมายใหม่ที่น่าสนใจแต่ละปีจะมีพิธีพุทธาภิเษกอภิเษกประมาณ15วันยังอยู่นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าใครที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดกัญชาเข้าไปแล้วก็ศึกษาธรรมะชัดเจนแล้วก็ในที่สุดวันสุดท้ายก็เรียกว่าทิ้งบูดการทิ้งบูดก็จะเอาอะไรเข่งที่สามด้วยไม้ไผ่ใหญ่ๆแล้วก็ใส่ลงไปมีอะไรบ้างเอาบงกัญชาใส่ลงไปไอ้ไม้ขีดจุดบุหรี่ใส่ลงไปเอาบุหรี่ใส่ลงไปว่าไปเรียกว่าทิ้งบูดกลับบ้านก็หายบูดนั่นก็คือพุทธาภิเษกคือท่านไปให้ความหมายสมัยที่ไม่ได้เป็นไปความงมงายคือทุกอย่างจะไม่เป็นเน้นความงมงายโดยเฉพาะอบายมุขเวลาเขาสอนเนี่ยเขาจะมีเข่งใหญ่ๆแล้วเขาก็น้ำเทใส่มันรั่วหมดอ่ะที่เขาถามว่าแล้วเงินที่หามันหายไปไหนก็ลงทางรูหมดรูไหนเอารูดื่มน้ำเมาเอารูใหญ่ๆเอารูเที่ยวกลางคืนรูการละเล่นรูพนันแล้วแต่ยอมอย่าเพิ่มรูช้อปปิ้งมาก็ได้เนี่ยเข่งเพราะนั้นมันก็เหมือนกับตักน้ำใส่เข่งมันไม่อยู่แต่มันไม่อยู่ถ้าตัดพวกนี้ออกของเขาก็ยังไปเน้นไม่กินน้ำอัดลมอีกต่างหากนะแต่ว่าไปเน้นการกินคลอโรฟิลใช่ไหมเขาเขียวๆอะที่ปั่นกินเจอหญ้าเจออะไรนี่ปั่นกินได้หมดอะนักกินคลอโรฟิลใช่ไหมหญ้าค่ะหญ้าข้างๆวันพุทธปัญญาบางทีก็ต้องปั่นกินบ้างเหรอเนี่ยค่ะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกว่าจัดระบบป
ัจจัย4เพื่อสังฆะแล้วก็เป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาที่เราได้ติดตามมาแล้วก็ชื่นชมในการนำมาใช้อีกข้อหนึ่งก็คือได้ฟังจากบางคนที่ศรัทธาครึ่งเดียวเพราะว่าเขาไปมีฝักฝ่ายทางการเมืองเขาบอกโอ้นี่ถ้าท่านไม่พูดการเมืองท่านพูดยาอย่างเดียวก็พอเลยนะยากับธรรมะแต่ท่านเทคสายทางการเมืองชัดเจนก็เลยทำให้กลุ่มที่ออปโปสิตตรงข้ามก็ไม่ค่อยจะเอาสักเท่าไหร่แต่เขาก็เอ่ยปากอยู่เหมือนกันเคยเจอบุคคลสำคัญสำคัญก็อันนี้ก็เอาคอมเมนต์มาให้ฟังแต่ไม่ต้องถึงกับยกหลอนหลวงพ่อพุทธาที่ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเข้ามาอยู่เพราะว่าตรงนั้นก็ไม่ใช่ส่วนเลวแต่ประการใดเราบางเรื่องเขาก็พยายามที่จะเข็นความดีออกไปเหมือนกันแต่เพียงว่ามันไม่ถูกใจในบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนี่ก็ประเด็นต่างๆก็คิดว่าเท่าที่คิดได้มาเล่าให้ฟังอีกคนถามว่าสนใจท่านโพธิรักษ์ไหมก็สนใจแล้วก็มองมุมมองก็มองแบบนี้โยมมีเติมไหมก่อนจะจบมีไหมโยมเฉลิมศรีหอนาคแกว่ายังไงเขาไม่นิยมบุคคลไม่นิยมบุคคลคือจะร่วมกันทำงานทุกคนแต่เขาก็คงจะมีการอัปโลกหรือยกกันขึ้นมาคือบุคคลที่มีความเหมาะสมแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นการนำของคนทุกคนทำงานหมดแล้วก็ผู้หญิงจะเก่งกว่าไปเลยซ้ำไปบรรดาแม่ครูทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราติดตามอย่างเงี้ยก็คือไปด้วยกันไม่ต้องมีผู้นำแต่ทำงานตามหน้าที่ที่มีอยู่เจริญพรยอมจ๋ามีไหมยอมจ๋าก็อาจจะส่งไปอยู่ดูงานสัก10 วัน 15 วันต่อไปเห็นสนใจเห็นสนใจเอานะก็วันนี้ก็คุยถึงเรื่องกัลยาณมิตรแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อถึงเวลาก็เข้าสู่ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมกล่าวคือท่านเคยคาดไว้ว่าจะตายเมื่อ120แต่พอถึงเวลา89ก็จำเป็นต้องไปถึงเราจะดูแลกายให้ดีแบบไหนแต่ถ้าหมดเวลาก็คือจำเป็นจะต้องไปนั่นเองฉะนั้นจากคติธรรมข้อนี้ก็ได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงขอแสดงความระลึกถึงในการที่ท่านได้มาสู่โลกแล้วก็ฝากของดีๆไว้กับโลกแล้วก็จากพวกเราไปก็เป็นกำลังใจให้ชาวพุทธได้นำเอาธรรมะมาตรึกตรองพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตจนพบความสงบสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ